ส่งไกลแค่ไหนเราไปหมดให้บริการเรื่องขนส่งต่างๆเหมาคันรถเราไปหมดที่นี่เหมือนทับอันหนึ่งที่เราจะส่งต่อออกไปถึงตรงเวลาที่แน่นอนของสามารถตรวจสอบได้ในหัวใจของคนที่เป็นพนักงานเราจะจัดการยังไงให้ปลอดภัยที่สุดของไม่แตกไม่หักไม่เสียหายการสื่อสารเป็นกระบวนการที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อสัมพันธ์เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมจากการสื่อสารผ่านการพูดคุยแบบปากต่อปากพัฒนาสู่การบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างจดหมายโทรเลขหนังสือหรือพัสดุพันธ์เพื่อสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารที่อยู่ห่างไกลกันและเมื่อระยะทางเป็นตัวแปรระบบไปรษณีย์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารรวมถึงการจัดระบบการจัดส่งสารเพื่อให้การจัดส่งข่าวสารเดินทางไปสู่ผู้รับปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการบริการด้านไปรษณีย์ต่างๆนั้นคือผู้ที่เราเรียกว่านักการไปรษณีย์ชื่อธงชัยนะครับกิจบำรุงศิลป์หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ราชดำเนินคุณธงชัยกิจบำรุงศิลป์นักการไปรษณีย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ในการให้บริการไปรษณีย์กับคติประจำใจรู้จริงรู้ใจจริงใจในการทำงานปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์สาขาราชดำเนินกรุงเทพมหานครนิยามของพนักงานไปรษณีย์เนี่ยก็คือการให้บริการตั้งแต่รับฝากยังไงส่งต่ออย่างไรให้ถึงนำจ่ายการผู้รับยังไงให้เรียบร้อยของไม่แตกไม่หักไม่เสียหายอันนี้คือนิยามที่ทุกคนจะต้องเข้าใจกันหมดเป็นด้านการสื่อสารเป็นด้านการขนส่งโดยตรงเราจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งของอย่างไรให้ถึงผู้รับอย่างปลอดภัยงานไปรษณีย์เป็นงานที่จะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งของที่ฝากส่งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับเช่นการมีผู้ใช้บริการมาฝากส่งสิ่งของเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะแพ็คกิ้งยังไงให้มันปลอดภัยเรามีระบบการขนส่งที่ทุกคนยอมรับมีเครือข่ายเรามีทั้งหมด22แห่งทั่วประเทศนะครับเราจะมีตั้งแต่กรุงเทพไปภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เราจะมีระบบการขนส่งที่ไปพักถุงยังไงส่งต่อยังไงถึงผู้รับสามารถตรวจสอบได้ตลอดทุกเส้นทางนักการไปรษณีย์มีหน้าที่หลักคือบริการรับฝากจัดส่งข้อมูลข่าวสารและสิ่งของต่างๆทางไปรษณีย์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างการให้บริการรับส่งไปรษณีย์พันธุ์ต่างๆเช่นจดหมายไปรษณียบัตรสิ่งตีพิมพ์พัสดุไปรษณีย์และการให้บริการส่งธนานัตจำหน่ายตราสารหรือรับชำระเงินจากผู้ใช้บริการนอกจากนั้นยังมีบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนการให้บริการหลักอย่างการให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการสะสมตราไปรษณียากรรวมทั้งสิ่งสะสมอื่นๆการให้บริการสินค้าไปรษณีย์แก่ผู้ใช้บริการเช่นซองจดหมายกล่องพัสดุวัสดุกันกระแทกหรือแม้แต่ตู้รับไปรษณีย์พันธุ์ประจำบ้านเป็นต้นการบริการที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการไปรษณีย์เป็นสิ่งสำคัญแต่ส่วนหนึ่งที่จะทำให้การทำหน้าที่ของนักการไปรษณีย์สมบูรณ์ได้นั้นคือการให้บริการด้วยรอยยิ้มจากหัวใจนั่นเองตัวของผมเองเนี่ยชอบเก็บสะสมแสตมป์มันเป็นแรงบันดาลใจอันนึงที่เราอันนี้คือเป็นไฮไลท์อันหนึ่งที่เป็นจุดประกายว่าเราอยู่ตรงนี้อะไรเราต้องรู้หมด
มีกิจกรรมอะไรเราจะมีตาที่ระลึกประทับแล้วก็มีนักสะสมมากมายเยอะแยะพอมาทำงานเกี่ยวกับสแตมป์ก็สนุกมากนะเป็นคนชอบที่จะมีเรื่องของการให้บริการหลังการขายเน้นอันดับหนึ่งคนมาหาผมถ้ามีปัญหาผมจะแก้ไขโดยเร็วภายในวันสองวันให้จบสิ้นไปเนี่ยก็คือหมายความว่าความท้าทายของการบริการตรงนี้เนี่ยมันเป็นบริการหลังการขายซึ่งถ้าคนขายไม่มีประสบการณ์แล้วจะแก้ไขยากมากตั้งแต่เด็กๆนะผมก็เรียนโรงเรียนวัดมาแล้วก็มาเข้าโรงเรียนวัดราชาที่ว่าตรงถนนสำเสนพอจบม.3 อยากเรียนที่จบแล้วมีงานทำก็ไปรู้จักเพื่อนคนหนึ่งก็แนะนำให้ไปสมัครเข้าโรงเรียนกรมไปรษณีย์อยู่ซอยสายลมเมื่อปี2516เขาต้องการ350ท่านนะครับมีคนสมัครอยู่ประมาณ 6,000 คนผมก็สอบได้ในจำนวนนี้พอสอบได้เสร็จก็เข้าเรียนก็ใช้เวลาปีครึ่ง1ปีเต็มเราจะเรียนเรื่องกิจการไปรษณีย์อีกครึ่งปีคือ6เดือนเราจะเรียนเรื่องสัญญาณมอสโดยตรงสัญญาณมอสน่ะเคาะส่งโทรเลขนะฮะพอเรียนจบเสร็จรับประกาศเสร็จก็จะมีให้ไปเลือกสถานที่ที่จะไปทำงานคนสอบได้ที่1ที่1ที่2ที่3ก็จะอยู่ที่ไปรษณีย์ไทยก็คือบริษัทไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่คนรองลงมาก็เลือกที่ความต้องการมาก็ทำงานตามปกติมีอยู่มาวันนึงเค้าก็จับแต่งตั้งให้ผมไปเป็นหัวหน้าทีมการไปรษณีย์สหประชาชาติคืออยู่ข้างในมีเจ้าหน้าที่อยู่2ท่านผมมีคนเป็น3ท่านผมอยู่ที่นั่นผมบริการลูกค้าฝรั่งเป็นชาวต่างชาตินะครับผมจะบริการทุกคนแล้วจะต้องได้รับความสุขจากผมทุกเมื่อผลงานนะฮะมีอยู่ปีนึงนะครับที่มันท้าทายมากเลย2549ซึ่งมีสแตมป์ท้องออกนะครับผมอยู่หน้าพระลานเนี่ยคนจองนะตั้งแต่ปากประตูยันถึงตกถนนไปเลยนะยาวไปเลยนะครับแล้วก็วันนั้น เป็นวันครบรอบ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วมีสแตมป์ทองออกวันนั้นวันเดียวนะจำหน่ายสแตมป์เกลี้ยงเลยวันเดียว 30,000 ดวงดวงละ100บาทเนี่ยก็คิดเป็นเงินก็ประมาณ3ล้านบาทหมดเลยฮะทีเดียวอันนี้มันเป็นความโดดเด่นที่เราประทับใจมากสไตล์ผมเนี่ยนะฮะการทำงานวิถีชีวิตในการทำงานผมเนี่ยผมจะเน้นเรื่องเซอร์วิสมาเป็นหลักเรื่องการบริการเป็นหลักผมจะมีกลยุทธ์มีวิธีการที่จะพูดคุยเขาให้เขาสนุกกับเราให้อยากมาส่งกับเราให้รู้ว่าของมาส่งกับเราแล้วปลอดภัยผมจะแนะนำกระบวนการต่างๆตั้งแต่การรับฝากทำยังไงหุ้มห่อทำยังไงให้ของไม่แตกไม่คมแนะนำยังไงอันไหนควรรับประกันอะไรอย่างเงี้ยการแพ็คการซื้อกล่องหรือผมไปช่วยบริการมัดกล่องหุ้มห่อให้เขาเสร็จผมจะดูแลตรงนั้นตลอดพอเราเสร็จตรงนั้นเสร็จเราก็แนะนำเรื่องของการฝากส่งส่งอีเมลก่อนเที่ยงพรุ่งนี้ถึงนะเอาไหมราคาเท่านี้ถ้าส่งลงทะเบียนอีก2วันถึงโอเคไหมก็ให้เขาเลือกเอาเป็นบริการที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเราก็แนะนำตรงนี ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารมีความหลากหลายมากขึ้นแต่การติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์ก็ถือได้ว่ายังคงมีความสำคัญสิ่งหนึ่งที่เห็นจะเป็นเสน่ห์ของการส่งความรู้สึกดีๆผ่านทางจดหมายหรือสิ่งของให้แก่กันสร้างความสัมพันธ์ที่มีมนต์เสน่ห์ของช่วงเวลาไว้ตลอดกาลเหตุนี้จึงทำให้ไปรษณีย์ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั่วโลกและในปี1969มติในที่ประชุมองค์การไปรษณีย์สากลของโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจึงได้กำหนดให้วันที่9ตุลาคมของทุกๆปีเป็นวันไปรษณีย์โลกหรือ World Post Day ซึ่งตรงกับวันครบรอบการก่อตั้งองค์การไปรษณีย์สากลที่ก่อตั้งในปี1874ณกรุงเบิร์น
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์การทำงานนะของไปรษณีย์เนี่ยมันจะมีระบบนะฮะทุกคนต้องทำงานเป็นทีมเราอยู่ปน.ที่เป็นปน.ศูนย์การจ่ายจะมีแผนกทั้งหมด8แผนกด้วยกันก็จะมีแผนกธุรการแผนกลูกค้าธุรกิจแผนกรับฝากแผนก EMS ก็มีขาเข้าแผนกขาเข้าแผนกขาออกแล้วก็มีที่ทำการนำจ่าย1ที่ทำการนำจ่าย2มีทั้งหมด8แผนกถ้าปน.ใหญ่กว่านี้ก็จะมีแผนกเพิ่มขึ้นอีกงานหลักนะฮะก็คือการรับฝากสิ่งของนะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ให้บริการเรื่องขนส่งต่างๆเหมาคันรถส่งไกลแค่ไหนเราไปหมดนะครับอันต่อมาเรื่องการส่งต่อเราก็กระบวนการนี้เราก็มีระบบการส่งต่อนะครับทำตามระบบทุกอย่างก็จะเรียบร้อยการนำจ่ายก็เช่นเดียวกันนำจ่ายยังไงให้ถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ของไม่แตกไม่หักไม่หายเราจะทำยังไงประมาณนี้อันนี้คือโปรเซสในการทำงานการบริการต่างๆเราจะเน้นอันนี้เป็นหลักส่วนบริการรองมาก็เรื่องของการจำหน่ายสินค้าไปรษณีย์การจำหน่ายตามพยากรณ์ที่ลึกนะครับเราจะมีร้านโพสช็อปของเราในส่วนของผมเนี่ยจะเป็นของเรื่องของดูแลเขตพระนครทั้งหมดพื้นที่ 4.54 ตารางกิโลเมตรมีลูกข่ายคือปนฝคือที่ทำการไปรษณีย์รับฝากจำนวน6แห่งที่จะต้องดูแลที่นี่เหมือนทับอันหนึ่งที่เราจะส่งต่อออกไปบริการต่างๆที่มีหลักฐานเขาเรียกมีหลักฐานนะครับก็จะมีบริการใบหนี้ด่วนพิเศษบริการลงทะเบียนบริการแบบพัสดุนะครับพัสดุในประเทศต่างประเทศแล้วก็มีโลจิกโพสนะครับคือของชิ้นใหญ่รถยนต์ก็ส่งได้มอเตอร์ไซค์ก็ส่งได้ตู้เย็นอะไรอย่างนี้ก็ส่งได้เราควรจะแพ็คแบบไหนถึงจะปลอดภัยเรามีสายรัดมีซีนมีอะไรเรียบร้อยหมดหลังจากนั้นก็ไปที่เคาน์เตอร์ก่อนจะไปตรงนั้นเราก็แนะนำว่าจะส่งแบบไหนส่วนใหญ่จะแนะนำให้ส่ง EMS เนื่องจากว่าเราสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนจนถึงปลายทางจนถึงผู้รับจนถึงมีลายเซ็นผู้รับแล้วถ้าเกิดมีของสูญหายเราก็จะชดให้ในอัตรา 2,000 บาทต่อชิ้นนะแต่กระบวนการตรงนี้จะเกิดขึ้นยากมากเนื่องจากเรามีระบบการตรวจสอบตรงนี้นะครับพอรับฝากตรงนี้เสร็จ EMS นะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ขาออกก็มารับของไประหว่างรับเราก็มีการส่งมอบเซ็นมอบกันนะครับพอเสร็จรับเสร็จก็ไปคัดแยกหลังจากนั้นส่งเมเสร็จอะไรเสร็จขึ้นรถไปก็ไปที่ศูนย์ EMS ก็จะเป็นเรื่องการคัดแยกว่าจะเข้าศูนย์ไหนศูนย์ไหนพอแยกถุงเสร็จส่งไปที่ปลายทางแต่ละศูนย์จะมีรถวิ่งก็พอไปถึงปลายทางก็เปิดถุงก็นับชิ้นตรวจสอบแล้วก็ลงเข้าเครื่องลงนำจ่ายทำใบนำจ่ายให้กับผู้รับไปรับพอจ่ายผู้รับตรวจสอบของเรียบร้อยก็จะเซ็นพอเซ็นเสร็จอะไรเสร็จจ่ายเสร็จก็กลับมาที่ทำการปลายทางนะแล้วก็มาส่งข้อมูลนะพอส่งข้อมูลเสร็จอันนี้ก็คือจบกระบวนการละทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ว่าของถึงอยู่ตรงไหนรู้แม้กระทั่งลายเซ็นใช่ไม่ใช่อันนี้คือความพิเศษของ EMS คือถึงตรงเวลาที่แน่นอนแล้วก็ของสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตลอดลงทะเบียนเช่นเดียวกันระบบจะต่างกันนิดนึงจะสามารถตรวจสอบได้ต้นทางกับปลายทางกลางทางจะตรวจไม่ได้บริการจะถูกลงหน่อยส่วนพัสดุใช้วิธีนับชิ้นใช้แมนนวลหมดไม่สามารถตรวจสอบได้แต่คนส่วนใหญ่จะใช้ EMS เป็นหลักสะดวกกว่าแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็แน่นอนคุณสมบัติของการทำงานไปรษณีย์นะอันดับแรกเนี่ยทุกๆคนเนี่ยจะต้องมีการบริการมีเซอร์วิสไมล์เซอร์วิสเอ็กเซลเลนซ์มีการบริการเป็นเลิศนะครับว่าทำยังไงให้เกิดลูกค้าเกิดความพึงพอใจแล้วก็เรื่องของการบริการต่างๆเราก็จะดูแลเป็นอย่างดีเรื่องของการส่งของที่มันท้าทายของเยอะๆเราจะทำไงมัน
มีขบวนการที่จะต้องดูแลตรงนี้เราจะจัดการยังไงให้ปลอดภัยที่สุดนะอันนี้คือในหัวใจของคนที่เป็นพนักงานถ้าจะให้ประสบความสำเร็จนะครับก็จะมีขบวนการอันที่หนึ่งนะครับก็จะมีการสอบเลื่อนตำแหน่งนะครับเราก็มีขบวนการสอบอยู่จะมีจากระดับ1ระดับ2ระดับ3นะระดับ4จาก4ไป5นี่ต้องสอบนะครับแล้วก็ขบวนการตรงนี้การทำงานเนี่ยเรามีใจรักอยู่แล้วเนี่ยหรือทุกคนก็มีอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าความโดดเด่นมันจะอยู่ตรงไหนความโดดเด่นก็คือการบริการการดูแลลูกค้าอย่างเป็นเลิศนะครับให้ลูกค้าได้เกิดความพึงพอใจสูงสุดรับสมัครตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็กเกษียณหรือหมดเวลาการทำงานเนี่ยก็คือ60ปีจะไม่มีการต่อไม่เวลาหยุดอยู่แค่นี้หลังนั้นก็ได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเราได้ส่งไปทุกเดือนเดือนละแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ที่จะส่งส่วนนายจ้างก็ชดเชยให้ 11% ก็ทุกเดือนไปข้อดีคือความมั่นคงไปรษณีย์ไทยติด1ใน4ของรัฐวิสาหกิจเป็นไปรษณีย์ที่โดดเด่นมากใครๆก็อยากจะมากันแม้กระทั่งชาวต่างชาติมาดูงานยังทึ่งในความเป็นไปรษณีย์ไทยข้อดีอีกอันนึงก็คือจะมีพวกเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่จะตามมาอีกเยอะแยะก็คือก็อยากเข้ามาส่วนข้อเสียเท่าที่มองดูก็ดูแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติบางคนชอบบางคนไม่ชอบบางคนทำงานไปนี้จบนักเรียนไปนี้มาลาออกไปก็มีแต่เปอร์เซ็นต์น้อยมากแทบจะไม่มีเลยก็โดนแม่บ้านว่าเรื่อยนะทุ่มเทงานมากอะไรเงี้ยกลับไปบ้านก็ไปคิดถึงเรื่องงานที่บ้านด้วยอะไรพวกนี้ก็โดนว่าหลังๆก็ปล่อยวางแล้วก็เอาจบพอออกจากทีมงานก็ทิ้งให้หมดนะครับแต่โดยผลกระทบแล้วตอนหลังก็ได้พูดจากันในครอบครัวแล้วก็ทำความเข้าใจกันทุกคนก็เข้าใจดีการเข้ามาอยู่ไปรษณีย์เนี่ยนะฮะเราก็มีเงื่อนไขเงื่อนเวลาของการทำงานมันจะมีแบ่งเป็นผัดนะครับเข้าเช้าเข้าบ่ายเข้าสายเข้าดึกอะไรเงี้ยพอจะเข้ามาตรงนี้ต้องมีเงื่อนไขตรงนี้ต้องยอมรับได้นะครับพอคนเข้ามาแล้วทุกคนก็แฮปปี้หมดสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมินตรามานวุฒินะคะชื่อเล่นชื่อเน็ตนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนการไปรษณีย์ค่ะก็คือมีแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อนะคะทำงานที่นี่รู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ที่เหมือนเราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไปทำงานกับคุณพ่อแล้วก็รู้สึกว่าชอบในงานบริการก็เลยคิดว่าที่นี่สามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ในด้านของสวัสดิการอะค่ะก็สามารถที่จะดูแลเราไปจนถึงตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะมีความมั่นคงในการทำงานชื่อบุรินทร์บรรลือนะครับชื่อเล่นชื่อใหญ่นะครับขณะนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนการไปรษณีย์ครับเป้าหมายจริงๆของผมก็คืออยากเรียนรู้งานทุกอย่างของไปรษณีย์ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งงานรับฝากที่หน้าเคาน์เตอร์งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการส่งสิ่งของไปต่างจังหวัดหรือว่าไปศูนย์ไปรษณีย์ครับต้องเรียนรู้ทุกอย่างก่อนนะครับแล้วก็เราจะได้รู้ตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยถนัดตรงไหนจริงๆทำสิ่งไหนแล้วได้ดีจริงๆคุณพ่อจะพูดเสมอว่าไม่ได้เป็นบริการที่มีกำไรเยอะนะแต่ว่าทุกคนทำงานด้วยความทุ่มเทมากๆคืออันนี้คือสัมผัสได้เองอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนรักในองค์กรมากมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าทุกคนทำงานทุ่มเทเพื่อองค์กรจริงๆค่ะผม
ไมตรีสังสุขนะครับปัจจุบันเป็นหัวหน้าส่วนโรงเรียนนะฮะเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนการไปรษณีย์ครับผมหลักสูตรของโรงเรียนไปรษณีย์เนี่ยนะครับมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับพัฒนาตามระบบสภาวะการเปลี่ยนแปลงนะครับทางธุรกิจของประเทศที่มีมาช้านานนะครับแล้วโรงเรียนเราเนี่ยก็พยายามจะเอาวิชาการต่างๆเนี่ยเข้ามาปรับปรุงเพื่อให้ทันกับยุคทันสมัยเบ็ดเสร็จแล้วรวมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติเนี่ยประมาณเกือบ 1,200 ชั่วโมงภาคที่เราเรียนมากที่สุดก็คือภาควิชาการไปรษณีย์ซึ่งเป็นวิชาอาชีพเฉพาะของเราเนี่ยเกือบ400ชั่วโมงแล้วก็ยังมีภาคที่เกี่ยวเรื่องภาคการตลาดให้กับนักเรียนของเราว่าจะได้มีความรู้วิธีการเปิดตลาดขยายตลาดประชาสัมพันธ์วิชาภาคอีกภาคหนึ่งก็คือภาควิชาเรื่องของการบัญชีและการเงินนักเรียนไปรษณีย์ก็ต้องรู้ว่าในการลงบัญชีทำยังไงดูบัญชีดูยังไงนะครับแล้วต่อไปก็คือเป็นภาควิชาทางด้านกฎหมายนักเรียนไปรษณีย์ก็ต้องเรียนรู้เรื่องวิชากฎหมายกฎหมายนี่ก็จะมีกฎหมายทั่วไปเช่นกฎหมายอาญานะครับกฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องไปรษณีย์และโดยเฉพาะพระราชบัญญัติไปรษณีย์นะฮะซึ่งมันเป็นทั้งข้อที่ให้ทำได้และห้ามไม่ให้ทำจากนั้นเราก็จะมาเรียนถึงเรื่องของภาควิชาการจัดการเราก็จะมีการเรียนในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานบุคคลแล้วก็เรียนถึงเรื่องของงานธุรการนะครับว่างานธุรการเนี่ยการจัดส่งสิ่งของส่งหนังสือเข้ามาเข้าออกทำยังไงการเขียนหลักการเขียนหนังสือในเชิงของราชการเขียนอย่างไรแล้วก็จะมีภาควิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้สอดคล้องกับ AEC เราพยายามจะเน้นให้นักเรียนเราเนี่ยสามารถจะพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือภาษาอังกฤษส่วนเรื่องภาคทั่วไปที่เราเรียนก็คือเป็นให้ความรู้เสริมเพิ่มเติมอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ได้มีการให้นักเรียนเนี่ยเรียนเกี่ยวเรื่องสมรรถนะเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนะครับก็จะมีการวัดผลมีให้เด็กเนี่ยได้ฝึกจัดรายการวิทยุมีการถ่ายทำสปอตโฆษณาแบบง่ายๆในเรื่องของการให้บริการพวกนี้นะครับก็ที่นี่ก็จะเรียนทั้งหมด1ปีการเรียนการสอนเราก็จะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มแรกก็คือจะเป็นวิชาไปรษณีย์ก็จะเป็นทั้งรับฝากส่งต่อก็คือในกระบวนการทั้งหมดอะค่ะก่อนที่จะออกไปออกนำจ่ายแล้วก็จะมีนำจ่ายด้วยแล้วก็จะมีทางวิชาทั่วไปเช่นการตลาดบัญชีการเงินในที่ทำการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ทุกอย่างเป็นเหมือนความรู้ในประกอบในการทำงานค่ะแต่ว่าที่เน้นหลักก็จะเป็นวิชาการไปรษณีย์อะค่ะนอกเหนือจากนี้ก็อย่างเช่นวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศวิชาพิมพ์ดีดวิชาการซ่อมประกอบและบำรุงคอมพิวเตอร์นี้เราก็มีเรียนด้วยครับคุณสมบัติณปัจจุบันนี้นะครับสำหรับที่ผู้จะสอบเข้านะครับต้องการผู้ที่มีอายุไม่ต่ำ17แล้วก็ไม่เกิน25จากนั้นเราก็มาดูคุณสมบัติในเรื่องของว่าเพศชายเนี่ยต้องให้ผ่านการเกณฑ์อาหารหรือเรียนรดส่วนเพศหญิงก็โสดสำหรับคุณวุฒิครับคือมัธยมปลายสายสามัญ นะฮะตอนนี้ผมขอย้ำนะครับ เราไม่ต้องการเทียบเท่าแล้วเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 นะฮะแล้วก็เพิ่มการศึกษานอกระบบอีกสักนิดนึงหรือบางทีเรียกการศึกษาตามอัธยาศัยนั่นแหละครับเพิ่มอีกสักนิดนึงการเตรียมตัวก็คือเหมือนจากข้อสอบที่ผ่านมานะคะสิ่งที่ผ่านมาคือจะมีการสอบใน5วิชาหลักก็จะมีคณิตศาสตร์ภาษาไทยนะคะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทัศนคติค่ะแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษค่ะก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเราจะสอบเอนทรานซ์อย่างนั้นเลยค่ะก็คือใช้ความรู้ของระดับม.6สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านการไปรษณีย์สถาบันที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้ครับโรงเรียนการไปรษณีย์บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ทูปลูกปัญญาครับต้องรักในการบริการครับเพราะที่นี่ก็คือคนที่เข้าไปทำงานในส่วนของการรับฝาก1คือต้องพบปะผู้คนแน่นอนครับ2คือต้องเจอทั้งลูกค้าที่บางทีเขาอาจจะหงุดหงิดมาหรือว่าไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเงี้ยฮะเราก็ต้องนะครับมีเซอร์วิสไมล์หรือรักในการบริการตรงนี้นะฮะสำคัญมากเลยครับอันดับแรกนะคะก็ถ้าอยากดูว่าเราชอบอะไรจริงๆเราก็ไปดูเลยสมมติว่าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะเราจะชอบงานไปรษณีย์มั้ย
เราก็ไปที่ที่ทำการเลยแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะเขาทำงานกันยังไงบ้างลองดูว่าเราจะชอบไหมว่าก็เป็นงานบริการก็มีหลายอย่างใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนถ้าเรารู้สึกว่าโอเคมันใช่ตัวเราแล้วเนี่ยเราก็ลองเข้ามาได้มาลองสมัครดูได้ค่ะสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับในหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่เพราะว่าการเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนไปรษณีย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเราต้องผลิตบุคลากรความภูมิใจของเราก็คือการที่ได้เห็นลูกศิษย์เนี่ยเราจบไปเขาจบไปแล้วเนี่ยเขาได้มีตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นแล้วเขาเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนที่เขาอยู่ไปรษณีย์ไทยมีสโลแกนว่ารู้จริงรู้ใจและจริงใจรู้จริงรู้เรื่องของการขนส่งรู้ใจก็ต้องรู้ใจลูกค้าหรือผู้ใช้บริการว่าเขาต้องการอะไรต้องการส่งแบบไหนสิ่งของที่ส่งเนี่ยต้องถึงมือผู้รับอย่างเรียบร้อยไม่แตกหักเสียหายจริงใจต่อผู้มาใช้บริการว่า เรามีความจริงใจในการให้บริการอย่างไรยึดมั่นอันนี้ใครมาถามผมจะตอบได้หมดผมทำงานเนี่ยผมจะสนุกกับงานงานจะลำบากงานจะยากแค่ไหนจะโดนร้องเรียนจนอะไรเราจะต้องแก้ไขแบบมีความสุขแก้ไขแบบเป็นทีมแก้ไขแบบไปด้วยกันแล้วงานก็จะจบด้วยดีไปรษณีย์คืองานบริการรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือพัสดุจากผู้ส่งสู่มือผู้รับอย่างถูกต้องปลอดภัยและตรงต่อเวลาดังนั้นนักการไปรษณีย์จึงต้องทำหน้าที่ด้วยความสามัคคีซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบและมีความละเอียดรอบคอบนอกจากนั้นเพื่อการบริการไปรษณีย์ที่ดีนักการไปรษณีย์ทุกคนต้องดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้บริการทุกคนผ่านรอยยิ้มเพื่อให้เกิดความประทับใจและไว้วางใจให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นนักการไปรษณีย์ที่ดี